ดีค่ะทุกคนแล็กกี้แฟมแชนแนลนะคะวันนี้มาพบกับการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องโครงกระดูกคืนชีพว้าวคืนชีพได้ด้วยเหรอโครงกระดูกนี่มันต้องตายไปแล้วใช่ปะคะใช่ทำไมมันถึงฟื้นคืนชีพได้อะนั่นน่ะสิชักอยากรู้แล้วแหละอยากรู้ใช่ไหมคะครับอยากรู้แล้วเรามาทำการทดลองกันเลยค่ะทันเทมก่อนที่จะทำการทดลองนะคะเราก็มาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าการทดลองเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะนี่คือภาพแบ็คกราวด์นะคะพื้นหลังจะได้ให้แบบการทดลองมันสมจริงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะโครงกระดูกตัดไว้เรียบร้อยอันเนี้ยจะปริ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดภาพก็ได้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะลูกโป่งสก็อตเทปนี่แท่นวางนะคะเวลาการทดลองนั้นเราจะวางโครงกระดูกไว้นะคะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกของการทดลองกันเลยค่ะเราก็จะเป่าลูกโป่งนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากนะคะเอาขนาดพอดีเนาะกลางๆก็พอใหญ่มากเดี๋ยวมันจะแตกปังขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ตัดสก็อตเทปนะคะให้ได้ขนาดประมาณนี้เนาะแล้วจะแปะนี่แปะขาโครงกระดูกไว้ทุกตัวเลยแปะส่วนขาไว้นะเพราะเดี๋ยวเราจะให้เขาคืนชีพแบบลุกขึ้นมาก่อนซิทอัพอ่ะโอ้ my god นะแบบเด็กๆต้องวิ่งหนีอ่ะทำไมโครงกระดูกคืนชีพได้เนี่ยแปะให้ครบทั้ง3ตัวเลยตอนนี้เราก็แปะโครงกระดูกครบทั้ง3ตัวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากว่าเราจะไล่คาถาโอ้มาลึกกึ๊ยมาลึกกึ๊ยมาลึกกึ๊ยเพียงไหนเราไม่เห็นจะคืนชีพตรงไหนเลยแต่มาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้ลูกโป่งนะสีกับผมให้มันแบบเกิดไฟฟ้าสถิตก่อนนะคะแล้วสังเกตดูเส้นผมอู้ว้าวติดหนึบเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกับโครงกระดูกนะคะว้าวมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้ด้วยนะต่อไปเป็นตัวกลางแล้วว้าวกระดูกกระดิกได้ด้วยไอตัวนั้นขึ้นเลยตัวซ้ายไอตัวนี้มาทำอะไรเนี่ยสงสัยอยากคืนชีพถ้าอยากให้โครงกระดูกขึ้นเยอะๆนะคะก็ใช้เนี่ยลูกโป่งเนี่ยดูแรงๆดูโอ้ยโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วดุกดิกแล้วดุกดิกด้วยดุกดิกจะขึ้นไหมสังเกตดีๆนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโครงกระดูกนะคะไปเลยโอ้โครงกระดูกมันเต้นอ่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมโครงกระดูกถึงคืนชีพดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้ได้อยากรู้แล้วครับอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเรามาสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะก็เพราะว่าเมื่อลูกโป่งเนี่ยไปเสียดสีกับผมใช่ไหมคะเกิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะมันก็จะดูดกันใช่ไหมคะจะสังเกตเส้นผมได้ง่ายนะเพราะว่าเส้นผมน้ำหนักเบามากดูผมพอลูกโป่งไปเสียดสีกับวัตถุเนาะก็จะเกิดการดูดการเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองที่ง่ายๆเด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะจะวาดก็ได้จะปริ้นก็ได้นะคะสามารถนำการทดลองนี้ไปฝึกทำที่บ้านได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับเพื่อนๆก็ได้นะคะชวนกันมาทำการทดลองนะคะเพราะว่าการทดลองนี้สนุกแต่ถ้าแบบอยากให้แบบโครงกระดูกขึ้นง่ายนะมีอีกวิธีนึงก็คือลองไปวาดในกระดาษทิชชู่อ่ะเพราะว่ากระดาษทิชชู่จะมีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราใช้กระดาษ A4 เนาะก็เลยแบบลูกดิ๊กลูกดิ๊กใครชอบการทดลองนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกริ้งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิทยาศาสตร์สนุกสนุกแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้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 งให้พวกเราด้วยนะ